สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain วันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับบริษัทโอมมหารวยจำกัดซึ่งวันนี้เขามีการเปิดตัวค่ายเพลงค่ายน้องใหม่นั่นคือพ่ายแชมป์มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองซึ่งบรรยากาศของงานแถลงข่าวนั้นเป็นอย่างไรและมีศิลปินเบอร์ไหนกันบ้างที่อยู่ในค่ายนี้ไปติดตามชมพร้อมๆกับนิวด้านในกันเลยครับมันไม่เคยแยกจากไฟแต่ทำไมคนรักฉันมาจากไกลขอเรียนเชิญหรือไม่เราจะดร.ผู้ชมหรือว่ากระเป๋าแบนแบนสวัสดีครับทุกคนน้ำมันกับไฟเจอกันที่ไรเรื่องใหญ่ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวแล้วรวยด้วยฉันต้องร้องเมื่อโชคชะตาฟ้าให้เป็นใจแกล้งเราให้ใจคนละฟ้าเราพรากความหัวใจกระเจิดเริ่มน้ำมันของเขาน้ำมันของพี่มันเป็นน้ำมันเก่าๆไม่เหมือนน้ำมันของเขาที่เขาเอาครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับนิวอยู่กับศิลปินจากค่ายแชมป์นะครับ Music Entertainment นะครับผมแล้วก็สวัสดีศิลปินทุกๆท่านด้วยนะครับรวมถึงท่านดร.ผู้ชงสิริธัญผลด้วยสำหรับค่ายเพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ายเพลงเนี่ยเรามีสถานีโทรทัศน์เยอะนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องไปเอาคอนเทนต์ของค่ายเพลงค่ายอื่นมาก็ไม่ค่อยได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าสร้างค่ายเพลงขึ้นมาเองดีกว่าก็เลยไปปรึกษากับคุณสอนนะฮะให้มาช่วยดูแลบริหารคุณสอนก็เลยรับหน้าที่นี้ไปครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะกับการสร้างคอนเทนต์ใหม่กว่า6ศิลปินถึง20ศิลปินที่เรากำลังผลิตอยู่ตอนนี้รับรองครับแน่นอนครับอย่างนี้เรามีแนวเพลงแนวไหนบ้างครับแนวเพลงเนี่ยที่ผมปรึกษาคุณสอนไว้เนี่ยนะฮะอยากให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตสติงล็อกป๊อปหรือหมอลำอย่างเช่นลูกทุ่งเนี่ยเราก็ได้น้องอาร์ตเควันเป็นเบอร์แรกเลยก็เปลี่ยนชื่อจากอาร์ตโรนชัยเป็นอาร์ตเควันนะฮะในระบั้มแม่จ๋านะครับแล้วก็มาได้นี่ฮะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยระดับเทพเอกราชสุวรรณภูมิอีกหนึ่งท่านมาร่วมกับแชมป์มิวสิกด้วยครับนี่นะฮะพร้อมด้วยคุณเอ็กไทยแลนด์จะมาเป็นแบบรูปแบบของวงดนตรีนั่นเองครับนี่ซิงเกิลเราได้ฟังกันแล้วหรือยังซิงเกิลตอนนี้คือผมกำลังมีการปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะฮะก็คือเดี๋ยวจะให้พี่สอนช่วยคัฟเวอร์อีกทีนึงโอ้และในฝั่งของลูกทุ่งบ้างละครับน้องอาร์ตครับสำหรับเพลงลูกทุ่งของอาร์ตนะครับตอนนี้เพลงเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วก็วันนี้แหละครับเป็นการเปิดตัวเลยล่ะฮะก็หลังจากเปิดตัวนี้แล้วก็คงจะได้เห็นอัลบั้มเต็มแล้วครับคิดว่าไม่นานนี้ครับก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจที่สุดนะครับในชีวิตนะครับที่เป็นนักร้องลูกทุ่งมาแล้วก็บอสเป็นคนใจดีครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาเปิดตัวอัลบั้มชุดใหม่ของผมทะเลเพลิงแล้วก็ดีเจของหักหลายๆเพลงที่มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับผู้แต่งคือดร.สิริธัญผลบอสนี่เองครับที่แต่งให้กับผมเอกราชสุวรรณภูมิได้ขับร้องวันนี้มาเปิดตัวแชมป์มิวสิกด้วยนะครับแล้วก็ชุดใหม่ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงครับเพราะว่าวันนี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายเพลงแชมป์มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับใครที่ชอบเพลงแนวลูกทุ่งหรือว่าเพลงหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ค่ายนี้จัดให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้รายการ IPM Entertain หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่องปาร์ตี้ Channel และบางเก่า Channel กันด้วยรวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ IPM Production ก็ชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ